จะเจ้าหรือจะเอกกับอรหันต์ด้วยตัวเองโอ้โหก็ถ่ายก็ถ่ายฟังดีนะนี่ต้องโยงคำสอนแล้วพระพุทธองค์นั้นเกิดมาเพื่ออะไรมาบอกมาบอกนะฟังดีนะเอามาพระองค์ปัจจุบันกันแล้วกันพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ในนามอะไรในนามเจ้าชายทิฏฐานนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงนี่มีแต่ความเป็นหังกาถัดมาโป้หนึ่งก็ความเป็นพระพุทธเจ้าก็บรรจุในพระวรกายของเจ้าชายทิฏฐานที่ว่านี้พระพุทธเจ้าพระองค์นี้แหละมีหน้าที่บอกนายกนายขอนายคอนายอะไรต่างเสมือนบอกว่ากำลังบอกให้จะข้ามจากฝั่งโลกีไปยังโลกุตบอกไปถึงท่าน้ำเองนะพระพุทธเจ้าปัจจุบันเนี่ยบอกไปถึงจุดท่าน้ำฝั่งนี้ก็คือฝั่งโลกีฝั่งนู้นคือฝั่งโลกุตแต่ระหว่างนั้นมันก็ต้องผ่านน้ำใช่ไหมครับเนี่ยตรงที่ลงน้ำเนี่ยอยู่ต้องลอยไปเอาเองนะครับหาวิธีข้ามเอาเองแต่บอกหมดแล้ววิธีการยังไงแบบไหนอุปมาว่าเอาเท้าจุ่มน้ำเรียบร้อยแล้วจ้ะต่อไปนี้เรื่องราวของเจ้าเองจะต้องฟากตามข้ามฟากด้วยตัวของเจ้าเองจนตั้งถึงฝั่งนู้นเรียกว่าโลกุตระธรรมโลกุตระหรือพระนิพพานก็ไม่ผิดโอเคไหมครับสุญญตาก็ไม่ผิดอนัตตาก็ไม่ผิดปรมัตถสัจธรรมก็ไม่ผิดพระเจ้าเดอะก็อดก็ไม่ผิดโอเคไหมเอมตี้เนสก็ไม่ผิดหรือความว่างก็ไม่ผิดถ้าฝั่งนู้นไปแล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้มีหน้าที่เพียงแค่นั้นเองเห็นไหมสั่งสอนทั้งโลกหมดโลกีหมดเห็นไหมนึกออกไหมครับโลกีหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็บอกข้ามฟากไปตรงนั้นเองนั่นคือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันกลับกันส่วนหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปมีพระนามว่าพระศรีอริยะเมตไตรอุปมาว่าพระองค์ไปยืนอยู่ฝั่งนู้นเรียบร้อยแล้วโอเคไหมพร้อมจะขว้างเชือกข้ามฟากไม่ฝั่งนี้ลากดึงไปเลยแปลว่าฝั่งนี้ปฏิบัติมาถึงริมฝั่งแล้วงงไหมครับนะในศาสนาพระเจ้าองค์เนี่ยณวันนี้นะพระองค์ก็พยายามพาวิธีการให้มาที่ริมฝั่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาถึงริมฝั่งแล้วต่อไปรอพระศรีเมตไตรไม่ต้องทำอะไรมากเพราะพระองค์อยู่ฝั่งนู้นแล้วโยนเชือกมันอย่างเดียวผูกเอวลากข้ามไปเลยเรียกว่านำพานะนำพาชี้แนะชี้นำและนำพานำพาคือลากดึงไปเลยโอเคไหมครับมันจะง่ายตรงเนี้ยมันจะง่ายตรงนี้เวลามันง่ายนะครับเอานะเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่านี้คุณเฉลยกันดานจะถามลึกซึ้งมากนะครับแล้วจะรู้ได้อย่างไรจะตรวจสอบใบเซอร์กับพระพุทธเจ้าหรือจะจ้าเอพระอรหันต์ตัวเองครับใช่ครับมันจะจ้าเอกคำว่าจ้าเอในขณะที่อยู่ในวาระของหลักธรรมสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันวิธีการจ้าเอนะครับฟังครับจ้าเอนะ 1. ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคต 2. ผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงเราตถาคตแปลว่าถ้าพระตถาคตนั่งอยู่ในห้องเพียงลำพังถ้าเข้าถึงตถาคตก็แปลว่าเข้าไปอยู่ในห้องเดียวกันกับพระตถาคตความหมายคือตรงนี้ครับว่าเข้าถึงโอเคนะนะทีนี้กลับมาอีกคำหนึ่งมันมีอยู่อันหนึ่งว่าการสอนในเรื่องราวของวิชาศาสนาเนี่ยตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของนะทุกอย่างเป็นอนัตตาคือไม่มีรูปไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรูปคือไม่มีน้ำหนัก
ไม่มีรูปย้ำไม่มีรูปย้ำไม่มีรูปฟังให้ดีวันหนึ่งเวลานั้นคำพูดต่อไปนี้เป็นคำพูดของของหลวงพ่อของหลวงปู่อะไรเนาะนำพาสมาธิพุทโธหลวงปู่มั่นคำพูดต่อไปนี้เป็นคำพูดหลวงมั่นวันหนึ่งเวลานั้นท่านเข้าสมาธิท่านก็พูดไปท่านโอ้ยมีเทวดามาฟังกันเยอะแยะเลยเทวดาถ้าเทวดานางฟ้าฟังก็แปลว่าวาระจิตวาทะของท่านเนี่ยอย่างต่ำต้องเป็นโสดาบันแน่นอนนะครับจึงจะเรียกเทวดามาเขกหัวได้ประมาณนั้นนะครับทีนี้สมาธิมันเข้าไปลึกฟังให้ดีนะครับที่ถูกต้องคือจะไม่มีอัตตาตัวตนให้ปรากฏให้รู้ให้เห็นมันจะเป็นแต่ความว่าอย่างเดียวที่ถูกต้องแต่หลวงปู่มั่นนั้นนะท่านเข้าสมาธิไปเรื่อยอยู่ๆก็เจอพระพุทธรูปลอยมาพระพุทธรูปก็คือสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าลอยมาให้เห็นหลวงปู่มั่นก็สงสัยถามโดยวาระจิตวาธรรมไม่ใช่ถามแบบภาษาที่เราใช้กันนะคือกลุ่มพวกนี้ใช้แค่ภาษานึกอ้าวหลวงปู่มั่นเห็นพระพุทธรูปลอยมาอ้าวห่วยท่านโกหกพระพุทธเจ้าโกหกพระเจ้าบอกว่าเฮ้ยโกหกอะไรวะอธิบายสิรู้มั้ยอธิบายว่าท่านเป็นคนที่สอนบอกว่าไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีรูปหมดรูปหมดนามทำไมล่ะท่านมาปรากฏให้เห็นน่ะเห็นรูปพระพุทธองค์น่ะพระพุทธองค์ตอบไงตอบว่าถ้าฉันไม่มาปรากฏให้เธอเห็นจริงๆฉะนั้นเล่าเจ้าจึงจะรู้ว่าฉันมีจริงๆมันบทสุดท้ายพระพุทธองค์จะปรากฏแน่นอนครับผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติธรรมเห็นพระพุทธรอยบาแปลว่านั่นคือสิ่งที่ท่านจะเอแล้วครับโอเคไหมครับจะเอแล้วครับทีนี้คำว่าจะเอตรงนั้นน่ะมันมีสองบริบทจะเอคือได้เห็นโอเคไหมครับเป็นมูลหูบุญตาอย่างยิ่งยวดกันแล้วกันเหมือนกับหลวงปู่มั่นเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ทีนี้รูปแบบหนึ่งแบบนี้มันวิจิตรพิสดารมากเซตอัพเข้าไปในตัวของคนคนนั้นเองเลยมีอีกวิธีหนึ่งพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยครับเซตอัพเข้าไปเนื้อเยื่อของคนนั้นเลยไม่ใช่เห็นเฉยๆนะหลวงปู่มั่นยังเห็นเฉยๆนั่นคืออีกกรอบอันอีกหนึ่งกรอบอันที่สองคือพระพุทธรูปเนี่ยเซตเข้าไปในตัวของคนๆนั้นเลยนะให้รู้ไว้อันนี้สุดยอดปรารถนาเกินกว่าใดๆก็แล้วกันคำพูดที่หลวงพูดต่อไปนี้ถ้าผิดขอรับผิดผู้เดียวเพราะหาตำราทั้งโลกก็ไม่เจอหรอกที่ว่าเกินตำราพี่เกินอย่างมากมายมหาศาลเลยเกินเหนือเกินตรงนี้โอเคนะทั้งหมดก็คือภาษาลุงออกแม้ว่าจะคิดก๊อกแต่เชื่อว่ามีสิ่งที่แฝงไว้ในเรื่องของปริศนาก็มีหรือเปิดเผยจะแจ้งก็มีผู้ใดมีปัญญาพอก็จะรู้ว่าท่านได้อะไรโอเคไหมท่านมีปัญญาพอท่านก็จะรู้ว่าท่านได้อะไรจากภาษาลุงเหาะณวันนี้โอเคไหมครับเอาละดีใจด้วยครับเดี๋ยวนะขออ่านให้จบทีนึงนะคุณสิริกานาอีกครั้งหนึ่งเอาตัวหนังสือท่านทั้งหมดนะครับสรุปแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าจะมีการตรวจสอบจะได้ใบเซอร์กับพระพุทธเจ้าหรือจะเจ้าเอ
กับพระอรหันต์ด้วยตัวเองเป็นเนื้อหนังตัวตนไหมคะโอ้โหเป็นเนื้อหนังตัวตนไหมคะตรงนี้สำคัญมากเมื่อกี้นี่เซตอัพเข้าไปยังคนคนนั้นเลยคือเป็นเนื้อเป็นดังเลยครับตรงนั้นนะโอเคนะจบข่าวครับยินดีด้วยครับเป็นสิ่งที่ดีมากวันนี้นะฮะขอบคุณครับคุณสิริการดาก็พยายามถามลึกๆหนึ่งคำถามมีประโยชน์มากมายมหาศาลสำหรับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพนะขอให้ลองดูฟังได้หลายรอบหน่อยครับเวลาภาษาผมเน้นย้ำต่างๆพวกนี้ก็ให้ตั้งข้อสังเกตเพราะว่าสิ่งนี้มันถึงเวลาหรือไม่ประการใดที่จะได้รู้กับสิ่งที่ลุงกำลังนำเสนอนะครับจบเนาะเอาละโอเคหมดไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วจะลุงไปเลยดีไหมวันนี้พอนะสงสารลุงหน่อยเนาะนี่มัน2:57มันจะถึงโทษไม่ใช่2 ทุ่ม4:57อีก2 นาทีครึ่งก็จะเป็น5 ทุ่มแล้วนะเชียพอเนาะพอนะพี่นะอย่าว่ากันพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกตินะครับขอให้พอกินพอใช้เดี๋ยวกินเดี๋ยวใช้และเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพอขณะเดียวกันก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้เหนือสิ่งอื่นใดมนุษย์ต้องการความปลอดภัยทุกคนฉะนั้นจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกคราวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีด้วยกันเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม